วัยใหม่ที่พระเจ้าตัดเตรียมไว้ในชีวิตของเราแต่ละคนเกิดขึ้นเพื่อที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าเพื่อที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อที่เราจะรับพระเมตตาคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้ารู้จักเราแต่ละคนดีและพระองค์กำลังก่อร่างสร้างสิ่งใหม่ในชีวิตของเรามันงอกขึ้นมาแล้วในชีวิตของท่านมันมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วในชีวิตของท่านมองให้เห็นว่าสิ่งใหม่นั้นคืออะไรในชีวิตของเรา